ผมภาคเสียงเป็นคุณครูโคบายาชิจริงๆแล้วหนูเป็นเด็กดีนะรู้ใช่ไหมล่ะโตโตจังเขาเป็นนวนิยายขายดีมากสูงมากๆในญี่ปุ่นนะครับจนกระทั่งสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นเนื้อเรื่องที่กินใจนะเด็กพวกนี้ไม่ค่อยมีสตังค์กันบางคนก็เป็นเด็กกำพร้าเด็กอะไรพวกนี้แล้วก็ที่เรียนก็ไม่มีก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ใช้รถไฟเป็นที่เรียนเป็นห้องเรียนดูแล้วก็น้ำตาซึมมันเป็นชีวิตที่ไม่มีเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์เข้ามามันเป็นชีวิตที่ต้องเผชิญโชควาสนาด้วยตนเองเป็นการ์ตูนที่ซึ้งมากๆครับช่วงเวลาดีๆมากมายเรามีความสุขกันมากเลยเนาะฉันไม่มีวันลืมเธอหรอกนะจูงบุตรหลานของท่านพ่อแม่ครอบครัวไปดูทั้งหมดเลยนะครับโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง